สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เราอยู่กันใน EP 2ค่ะกับ EP แรกที่เราหักคามือเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยค่ะว่าช่างทองจะแก้ปัญหายังไงนะคะคลิปนี้มีคำตอบจ้าครับสวัสดีครับตัวนี้นะครับวาล์วก็ของเก่านะครับโดนไม่ได้นะครับโดนแล้วก็หักทันทีนะครับครับเดี๋ยวเราจะทำการรื้อยกมอเตอร์ออกก่อนนะครับเพื่อให้เคลียร์พื้นที่นะครับให้มันโล่งๆนะก็ถอดสายมอเตอร์ก่อนนะครับตรงนี้เป็นเวชเชอร์นะครับตัดแรงดันลมถอดสายออกนะครับสายมอเตอร์สายสลินอยจะมารวมกันอยู่นี่หมดนะครับก็นี่ครับถอดแล้วเราจะพอสายมอเตอร์นะครับสายสเปนนอยไม่ต้องแล้วก็ขันน็อตยึดขา4 ตัวคลายออกนะครับคลายออกครบแล้วก็จะทำการยกลงนะครับให้มันพื้นที่ตรงนี้ให้มันโล่งนะเผื่อต้องได้ใช้ความร้อนนะครับใช้แก๊สใช้ความร้อนเพื่อที่จะให้มันออกง่ายนะครับบางทีมันข้างในเป็นสนิมหรือเขาอาจจะเวลาใส่บางทีเขาติดกาวมันนะครับโดนความร้อนกาวพวกนี้มันก็จะหลุดแล้วมันก็จะทำให้ออกง่ายนะครับแต่ปัญหาคือส่วนบนมันหลุดไปแล้วนะครับส่วนบนมันหลุดไปแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อย่าให้ส่วนบนมันหลุดนะครับถ้าคิดว่ามันเก่าถ้าอยากจะเปลี่ยนก็มันมีคลิปเปลี่ยนก่อนหน้านี้อยู่นะครับถ้าส่วนบนมันยังไม่หลุดนะครับเราก็ใช้ความร้อนนิดนึงแล้วก็หมุนออกหรือว่าจะหมุนออกได้เลยนะครับคลิปก่อนหน้านี้ไม่ได้ใช้ความร้อนนะใช้การหมุนออกแล้วนะแต่ว่าส่วนบนต้องอยู่นะครับแต่ตัวนี้พอส่วนบนไม่อยู่แล้วเราก็จะทำการปากไขควงแบนนะครับให้มันมีร่องไขควงแบนนะครับแล้วก็ใช้ทำการหมุนออกอย่างนี้นะครับนี่ครับวาล์วตัวใหม่ท่อเส้นใหม่นะครับแล้วก็ทำการหมุนเข้าไปเลยหมุนนี่ใช้แรงมือนะครับพลาเตฟพันเกี่ยวพันหนาๆเลยนะครับนะฮะเราดูสายมอเตอร์นะครับสายมอเตอร์มันจะโค้งไปทางโน้นนะตรงแล้วก็โค้งขึ้นไปทางโน้นก็กะให้มันตึงพอดีเลยนะครับจังหวะไปถึงให้มันตึงพอดีอย่าเลยนะครับเลยแล้วบิดกลับมันจะมีช่องว่างนะตัวเล็กๆนี่ก็ถ้ากลัวมันรั่วก็ปะเตพันเกี่ยวพันด้วยครับแต่มันจะมีวาล์วอยู่นะครับถ้าวาล์วลมเข้าถังมันปิดแล้วมันก็จะไม่มีลมออกมานะครับตรงนี้นะถ้ามีลมรั่วออกตลอดเวลาแสดงว่าวาล์วลมเข้าถังปิดไม่สนิทนะครับ
ายใหม่นะครับเกี่ยวกับอายุการใช้งานนะครับทุกอย่างมันถึงที่แล้วก็ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นชุดแกนเปิดปิดนะครับของโซลีนอยด์นะตัวนี้เราจะตั้งหรือจะนอนก็ได้นะครับตามประสิทธิภาพมันนะถ้าตั้งแล้วประสิทธิภาพมันไม่ไหวก็ให้ใช้แนวนอนก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันแล้วแต่เทคนิคแล้วแต่เราดูประสิทธิภาพมันนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นรายละเอียดอีกขั้นหนึ่งนะไอแนวตั้งแนวนอนครับเวลาใส่ก็ดูอย่าให้มันเบียดกันยกมอเตอร์ใส่เลยครับขันน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับเสร็จแล้วก็เราก็จะมาต่อสายสายนี้ก็จะรวมกันหมดนะครับสายมอเตอร์2ตัวสลีนอยด์2ตัวทั้งหมดก็จะมีสายไฟ8เส้นนะครับก็รวมกันให้มันได้2สายนะครับ NL ตัวนี้ถ้ามันเข้าชิดแล้วเราจะขันนะครับไอ้สายลมเนี่ยถ้าเข้าชิดแล้วไม่ต้องขันนะครับแค่เอาประแจไปจับแล้วก็ดูว่ามันตึงยังแค่นั้นนะครับเนี่ยสายลมมีทั้งหมด8เส้นนะครับสายไฟนะก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็น NL ไฟ220นะครอบลงครับเราก็จะได้ทำการทดลองนะครับมาดูกันว่าเราจะเจอแจ็คพอตอีกหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นปั๊มลมเก่านะครับที่เหมือนว่าเขาเสียแล้วเขาทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็น่าจะขายต่อมือกันมานะดูว่าถ้าใครอยากซื้อปั๊มลมเก่าต้องมาทำอะไรบ้างนะครับอย่าเพิ่งเชื่อคนขายนะถ้าไม่ถูกจริงไม่จำเป็นอย่าซื้อมานะครับปั๊มลมเก่าปั๊มลมมือสองนะบอกใช้ได้ถ้าว่าใช้ได้แล้วทิ้งไว้นานหรือว่าสภาพใช้มานานแล้วก็ดูเครื่องนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับว่าถ้าสมมติว่าเราซ่อมเราจะต้องเสียค่าซ่อมอีกเท่าไหร่นะครับนี่เดี๋ยวเรามาทดลองกันเหมือนจะดันไม่ไหวนะครับเหมือนมีเสียงลมรั่วแรงนะครับรั่วแรงมากเนี่ยครับน้ำใสกระเด็นเลยนะครับน้ำฟองน้ำกระเด็นรั่วแรงครับตัวนี้ฝั่งทางนี้เราไม่ได้มาแตะมันนะครับฝั่งทางนี้เดิมๆนะสงสัยงานนี้เจอแจ็คพอตแล้วครับฝั่งทางนู้นเราทำมันนะทำมันแล้วก็หักขามือนะครับแต่ฝั่งทางนี้ไม่ได้ยุ่งนี่ก็เลยต้องเปลี่ยน2ตัวนะครับสรุปแล้วต้องเปลี่ยน2ตัวอันนี้ก็
เปลี่ยนเหมือนตัวแรกเลยนะครับก็ยกมอเตอร์ลงแล้วก็ติดตั้งวาล์วใหม่นะครับแต่ถอดก็เหมือนกันนะครับถอดก็มันหักเหมือนกันเลยลองนะครับตัวนี้ตัวที่สองเราไม่ได้ให้ดูนะครับเนื่องจากมันจะนานนะคล้ายๆกับตัวแรกนะครับก็ใช้ความร้อนก็ได้นะครับบางคนถ้ามีความร้อนนะความร้อนก็เผาลงไปตรงๆเลยนะครับไม่ต้องไปเผารอบเยอะอะไรนะครับเผาลงไปตรงๆแล้วเนื้อมันจะนิ่มแล้วมันจะบนออกได้เลยนะครับสายของใหม่หมดนะครับถ้าจะซื้อปั๊มลมเก่าปั๊มลมมือสองคลิปนี้มีคำตอบนะครับแต่ตัดสินใจดูนะว่าจะตีราคาซ่อมในใจแล้วเราจะซื้อไหวไหมอะไรเก่าแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับไม่มีใครไปทำอะไรมันนะมันจะเสื่อมเองนะครับตรงวาล์วนะเพราะว่ามันมีอายุการใช้งานอยู่เราให้ปั๊มลมปั๊มไปเรื่อยๆนะครับน่าจะถึงขีดแดงๆนะครับประมาณ7กว่านะครับคลิปนี้ก็เป็นอันว่าสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วย